เราจะพาคุณผู้ชมมารู้กันว่า7วิธีค่ะจัดการอารมณ์และความคิดเพื่อให้ชีวิตมีความสุขเป็นอย่างไร7วิธีจัดการอารมณ์และความคิดเพื่อให้ชีวิตมีความสุขค่ะ 1. ความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความรู้ตัวทางด้านอารมณ์ขึ้นจะส่งผลให้อารมณ์ดังกล่าวลดความรุนแรงลงดังเช่นคนที่รู้ว่าฉันกำลังโกรธจะลดความโกรธลงได้ค่ะทำให้สามารถใช้เหตุผลตัดสินใจได้ดีขึ้น 2. การหายใจนะคะการมีสติรับรู้ลมหายใจเข้าออกถือว่าเป็นการทำสมาธิให้อารมณ์และจิตใจกลับเข้าสู่ภาวะสงบซึ่งควรเริ่มทำในท่านอนจนทำได้แล้วค่อยขยับมาทำท่านั่งและยืนจนเป็นนิสัยการหายใจที่ผ่อนคลายเทคนิคการหายใจมีหลากหลายแตกต่างกันออกไปสำหรับวิธีง่ายๆขั้นพื้นฐานได้แก่คณนานะคะหรือ counting ที่นับควบคู่ไปกับการกำหนดลมหายใจเข้าออกและใช้คำภาวนาเช่นพุทเข้าโทออกหรือพองหนอยุบหนอเป็นต้นซึ่งเป็นรากฐานเดียวกับการทำโยคะหรือการนั่งสมาธินั่นเอง 3. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะง่ายๆเลยค่ะอย่างในท่านั่งการที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อออกไปเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายแนะนำว่าให้เราทำท่าผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อโดยที่สวนทางกับสิ่งที่เราทำเป็นประจำเช่นถ้าเราทำคอมพิวเตอร์เขียนหนังสือเราก็ต้องยืดเหยียดในทิศทางตรงกันข้ามนะคะซึ่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนั้นนะคะนอกจากทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวลงแล้วยังมีส่วนทำให้จิตใจเราดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อนั้นก็มีความสัมพันธ์กับทางร่างกายและก็ทางจิตใจเช่นเดียวกันค่ะ 4. การฝึกควบคุมประสาทอัตโนมัติวิธีง่ายที่สุดคือการฝึกฝ่ามือร้อนโดยการตั้งฝ่ามือในระดับทรงอกหันฝ่ามือเข้าหากันโดยเว้นช่วงห่างประมาณ 2-3 นิ้วฟุตหลังจากนั้นค่ะขยับฝ่ามือออกจากกันช้าๆจนห่างพอควรแล้วขยับเข้ามาใกล้กันอีกทำอย่างนี้เป็นจังหวะช้าๆจับความรู้สึกของฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยสมาธิจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นบนฝ่ามือซึ่งเกิดจากหลอดเลือดบนฝ่ามือขยายตัวทำติดต่อกันอย่างน้อย 5-10 นาทีนะคะ 5. การจินตนาการนอกจากเราสามารถจินตนาการถึงสิ่งสวยงามเพื่อคลายเครียดเราอาจประยุกต์ใช้วิธีการของจิตบำบัดซึ่งจะช่วยให้เกิดผลดีมากขึ้นอีกด้วย 6. คิดในทางที่ถูกค่ะในทางวิทยาศาสตร์พบว่าความคิดสัมพันธ์กับสมองเมื่อคิดอย่างหนึ่งสมองก็จะตอบสนองไปอย่างนั้นเช่นเมื่อคิดถึงสุขภาพภายใต้ความเครียดความกดดันความซึมเศร้าอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อผ่อนคลายหรือกำลังมีความสุขความเจ็บปวดก็จะลดลงนะคะดังนั้นความคิดสามารถกำกับกายให้เป็นสุขหรือให้เป็นทุกข์ก็ได้ 7. คิดเชิงบวกความคิดทางลบของเราเองนะคะเช่นคิดแต่สิ่งที่สูญเสียจมอยู่กับภาพอดีตมองโลกในแง่ร้ายกลัวการเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นบ่อเกิดของความเครียดยิ่งต้องเผชิญความกดดันต่างๆรอบตัวนะคะความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจร่วมด้วยดังนั้นนะคะนอกจากต้องผ่อนคลายความเครียดด้วยการจัดการทางอารมณ์การจัดการกับความคิดก็จะช่วยในการกำจัดทุกข์ในระยะยาวได้ค่ะโดยวิธีการหลักๆก็คือการปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ให้เป็นความคิดทางบวกขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ